สวัสดีค่ะพี่พีสวัสดีครับเหมือนโปรโมทเพลงค่ะขอจองพี่ไว้ก่อนนะคะปล่อยแล้วนะคะสามารถเซิร์ชแล้วก็ไปฟังได้เลยค่ะพี่จ๋าพี่ไปที่มาการออกสิบโจมนี้ค่ะทำไมอะไรยังไงอยากทำเพลงค่ะอยากมีเพลงค่ะแล้วก็เลยได้คุยกับทางที่พี่ๆลิปตานะคะแล้วก็ทำเพลงนี้ออกมาเป็นเหมือนแบบว่ากดไลค์เราไปกดไลค์ให้คนคนหนึ่งแบบคนที่เราชอบแล้วแบบถ้ามีโอกาสได้เป็นแฟนกันก็คงจะดีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงออกมาเป็นแนวแบบเรากดไลค์แล้วเราก็วาร์ปไปอยู่ตรงหน้าคนที่เราชอบอะไรอย่างงี้ค่ะตอนที่เข้าไปคุยมันอยากได้แนวดนตรีแบบไหนกับพี่แทนใช่เป็นยังไงบ้างตอนที่เข้าไปคุยก็อยากได้แบบสดใสเหมือนเพลงสไตล์แบบว่าป๊อปป๊อปสดใสน่ารักน่ารักเป็นแนวแบบแอบรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทำไมถึงเลือกเป็นแนวนี้อ่ะเก๋ตอนแรกเลยอะไรเนี่ยเป็นคนสนุกค่ะชอบฟังอะไรแบบเพลินๆเป็นคนแบบอยากมีเพลงน่ารักน่ารักให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็เราเหมือนว่ามันสนุกสนานดีเราก็เลยแบบอยากทำเพลงประมาณนี้ค่ะแล้วพี่เขาก็เลยแต่งเพลงประมาณนี้ให้ทำนองอะไรประมาณนี้ให้ค่ะชีวิตจริงไปแอบจองใครหรือเปล่าคะคอนเซ็ปต์ตัวเองหรือเปล่าคอนเซ็ปต์แอบรักชีวิตจริงเหรอคะชีวิตจริงเราก็กดไลค์ให้กับคนที่แบบเราชื่นชอบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันถ้ามันจองได้ก็ดีนะแล้วในส่วนร่วมมีอะไรบ้างนอกจากไปคุยเรียบร้อยแล้วขั้นตอนการต่อมาต้องเนี่ยส่วนร่วมก็จริงๆส่วนร่วมคือฟังแล้วชอบเราเลยส่วนร่วมแบบว่าเราแบบนั่งฟังแล้วเราก็นั่งคุยก่อนตอนแรกแล้วเราก็ได้เพลงฟังกลับมาแล้วเราก็โอเคหนูชอบนะคะแล้วเราก็แบบเริ่มทำเลยใช่นี่ถือเป็นทางการเพลงแรกของเราเลยไหมเป็นเพลงแรกซิงเกิลแรกที่ทำกับทางช่อง3ค่ะใช่เป็นไงบ้างคะฟีดแบ็กที่แบบปล่อยออกไปแล้วปล่อยไว้วันนี้เลยหนูก็แบบรอดูพร้อมพี่ๆแบบตอนเย็นจะเป็นยังไงเพราะว่าเพิ่งปล่อยไปเมื่อเช้านี้เลยค่ะเดี๋ยวไปนั่งไล่ดูคอมเมนต์ดูว่ามีใครกดไลค์กดแชร์บ้างลุ้นขนาดไหนคะเพลงนี้ลุ้นคือลุ้นแบบหุ้ยเลขที่ออกก็ไม่ใช่นะคนละลุ้นแบบว่าจะฟีดแบ็กเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ล่ะคะก็คือคิดว่าทำเราอยากทำแล้วอะแล้วเราก็แบบคิดว่าคนน่าจะชอบนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ลุ้นแบบมันจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ลุ้นละค่ะตั้งเป้าไว้กี่วิวเหรอคะกี่ร้อยล้านวิวร้อยล้านวิวโอ้โอเคก็เป็นไปได้เอ้ยก็แบบลองไปดูก่อนว่าทุกคนชอบไหมชอบฟังเพลงนี้ไหมแล้วแบบเขาส่งต่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไปถึงได้แต่ว่าเราคาดไว้ถึง100ล้านเลยไหมเราไม่ได้คิดไว้เลยเรารู้สึกว่าเราอยากทำแล้วเราแบบอย่างน้อยก็10ล้านก็ดีใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าพูดถึงวงการร้องเพลงมันใกล้ตัวมันไกลตัวหรือมันเป็นทางถนัดของเราไหมหรือว่ายังไงชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงใช่ก็เป็นสิ่งที่ถนัดค่ะแต่ดีหรือเปล่าอีกเรื่องนึงก็ต้องฝึกไปต่อไปค่ะพูดถึงในแง่ MV ต้องไปหาเขาที่นู่นหรือว่าเขามาถ่ายให้ผู้กำกับอ๋อบอกเลยว่าMV เพลงนี้คือคุณต้องเตนะคะไปถ่ายที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะต้องไปหาเขาใช่ไหมถูกต้องบินไปแล้วฟิวแล้วก็ไปอยู่กับจักรวาลไทยบ้านค่ะเป็นโลเคชั่นที่นั่นแต่ว่าวันนั้นพี่ๆเขาก็น่าจะพักผ่อนไม่ได้มากันแต่มีเจอผู้ใหญ่บ้านมีอะไรบ้างก็ได้กลิ่นอายแบบความแบบธรรมชาติแล้วก็ดนตรีเขามีความแบบไทยๆแล้วประเทศเราก็เป็นแบบมีธรรมชาติมีอะไรอย่างเงี้ยสีเขียวๆเราก็แบบละมุนค่ะทำไมถึงต้องเป็นที่ต้องเตทำให้ MV อ๋อทางนี้ทางเหมือนทางช่องเขาเลือกพี่ต้องเตให้แบบมากำกับ MV เพลงนี้เพราะว่าเหมือนโอ้ยพี่เขาก็เก่งเนาะแล้วเขาก็ทำแบบทำหนังทำอะไรแล้ว MV ของเรามันมีความแบบใช้ CG ใช้อะไรแบบในการวาร์ปเหมือนเล่าเรื่องแบบว่ากดไลค์แล้ววาร์ปไปที่ที่หนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแฟนตาซีนิดนึงจริงๆจากสดใสไปอยู่ในทุ่งนาหรอใช่ค่ะอยู่บ้านแล้วเราก็วาร์ปไปแบบเอ้าเขากำลังให้น้ำวัวน้ำอะไรให้อาหารวัวอยู่นี่เราก็ไปเลยแกงสะดุดขาล้มซะหน่อยแล้วก็เฮ้ยรับเราด้วยจริงๆเนื้อหา MV มันเกี่ยวกับอะไรอ่ะ
ป็นการเล่นโซเชียลเล่นโทรศัพท์แล้วเราก็กดไลค์รูปแล้วก็กดไลค์สตอรี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็วาร์ปแหมคุณมาสัมภาษณ์คุณยังไม่ดู MV ใช่ไหมไม่ดูหนังไงใช่ใช่นี่ไงนี่ไงเราสะดุดขาตัวเองกับไปอีกเป็นไงบ้างการแสดงสะดุดขาค่ะเอ็นวีจากบ้านเทวภูมินี่น้องเขาชื่อน้องเทศใช่ไหมคะไม่ถามน้องเทศหนูไม่ได้ถามนะพี่แต่น้องเขาชื่อน้องเทศหนูชื่อมะเขือก็เป็นมะเขือเทศพอดีใช่หนูเล่นมุกนี้ไปน้องเขาเงียบปิ๊บเหมือนพี่ๆเลยเป็นไงบ้างได้ร่วมงานกับน้องเขาอ๋อน้องเขาน่ารักดีค่ะแบบว่าไปถ่าย MV ก็เราก็ถ่ายแล้วก็เล่นๆเราไปเซอร์ไพรส์เราไปยืนดูเขาจัดงานคอนเสิร์ตใช่ไหมแต่เราเหมือนเงาอ่ะเขาไม่เห็นเราหรอกเพราะเราหลับคือจริงๆเขาน่าจะไม่รู้นะใน MV เนี่ยค่ะเขาไม่รู้ว่ามีเราอยู่ในบนโลกใบนี้เพราะว่าเราใช้แบบไสยศาสตร์หรือเปล่าไม่ใช่เราใช้แบบปุ่มไลค์ในการวาร์ปแต่ว่าต้องไปติดตามชมใน MV ค่ะแล้วพี่ปุ่นคะเพลงนี้มีท่าเต้นเลยไหมมีค่ะมีท่าเต้นด้วยเดี๋ยวมีโชว์มีโชว์ด้วยค่ะจัดคอนเสิร์ตเลยทีนี้ก็คือเดี๋ยวไปรอเต้นใน TikTok อะไรอย่างงี้มั้ยเต้นค่ะเดี๋ยวเต้นใน TikTok ค่ะใช่อย่าลืมไปเต้นตามกันนะฮะนี่ลองเซ็นเซอร์ดูหน่อยได้ค่ะพวกพี่วางโทรศัพท์นะไปยืนเต้นพร้อมกันนะคะ หนึ่งสองสามกดไลค์รู้ด้วยพี่ได้รู้ว่ามีหนึ่งคนเฝ้ามองพี่อยู่พี่อย่าเพิ่งมองว่าหนูเจ้าชู้หนูแค่เฝ้าดูตลอดเวลาแอบไม่มีใครเต้นตามโอเคเต้นคนเดียวก็ได้เดี๋ยวไปเต้นตามกันใน TikTok เนาะโอเคค่ะแต่เราพี่พลทำอะไรอ่ะพี่พลเช่นอ๋อพี่พลเช่นนะฮะมาฟีเจอริ่งเพลงนี้ด้วยใช่เขามาแรปก็คือเวลาเราจะห่อกับข้าวใช่ไหมเราก็ต้องแรปก่อนเขามาช่วยแรปด้วยอันนี้จะใช่ไหมเขามาช่วยแรปค่ะเขามาช่วยแรปอ๋อเขามาแรปค่ะชอบพี่นะเขาใช่เขามาทำมาแรปในท่อนในส่วนไหนไปถึงในท่อนเขาบอกว่าชอบพี่นะก็เลยกดไลค์ใช่ค่ะอาจเพราะไม่กล้าที่จะโกหกหัวใจแฮะต่อยังไงต่อพรเชิดมาร้องให้ฟังหน่อยมาแล้วให้ฟังด้วยเราจำท่อนเขาไม่ได้มันไวนิดนึงเรานักห่อกับข้าวเราไม่ได้แรปไว้จ้าคือไม่ทันอ่ะไม่ทันแรปไม่ทันเอาไว้เดี๋ยวไปรอฟังใน MV ดูค่ะอ้าวแล้วอย่างงี้ถ้าเอาเพลงไปร้องในอีเวนต์ใครจะเป็นคนแรปให้เก๋เอาแล้วนี่เป็นคำถามที่ดีนะคะพี่แล้วหนูนึกก่อนนะเดี๋ยวเราไปฝึกร้องกันเดี๋ยวเราไปฝึกแรปค่ะเดี๋ยวเราไปฝึกแรปจริงๆมันมีความกดดันไหมทุกครั้งที่คนที่มาทำเพลงให้เราค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์แล้วก็คนมาทำ MV ด้วยเราก็อยากได้คนมาด้วยเงี้ยกดดันไหมล่ะคะหนูว่าหนูเตรียมตัวให้ดีแบบว่าเราเตรียมพร้อมเราจะทำอันนี้ให้ดีอยากทำให้มันสนุกคนกดดันคือทางพี่เขาเอาไปเลยอะแต่เราเป็นคนเราอยู่หน้ากล้องไงก็เขาต้องเสนอคัดสิ่งที่ดีที่แบบสนุกแล้วก็เนื้อหาหรืออะไรอย่างเงี้ยให้กับคนดูใช่ไหมเราเป็นเหมือนคนเชื่อมส่งทอดจากสิ่งที่พี่เขาแบบทำมาเราอาจจะโยนไปว่าเราอยากทำเพลงแนวนี้แต่ว่าเรื่องความละเอียดหรือว่าความสนุกหรือ MV หรืออะไรให้มันแมทช์มันมิกซ์กันอะให้เป็นของพี่เขาอะไรเงี้ยแต่เก๋เป็นคนไทยร้องใช่แล้วก็ร้องคนละเราไม่ได้ชอบอะไรเลยค่ะที่มันมีเราเนี่ยพอคนท่านบอกว่าเป็นเราด้วยแล้วคนสุดฟังเพลงเราด้วยแล้วเป็นศิลปินเบอร์แรกของปีนี้ที่มีซิงเกิลแรกของปีนี้ด้วยมันยังไงบ้างหรือว่าความกดดันนี้ไม่มีผลต่อเราเลยความกดดันนี้ไม่มีผลต่อเราความกดดันก็มีนิดนึงที่แบบว่าเราต้องมาอยู่แล้วก็ทำงานกับร่วมพี่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเลย
ก็คือแค่กดดันเวลาทำงานแต่ส่วนร้องเพลงก็คือปล่อยจอยปล่อยจอยค่ะปล่อยจอยปล่อยไหลปล่อยเพลินอย่างนี้เลยใช่ถ้าต้นถ้าคนนี้ร้องผิดก็ไปฟังที่ต้นฉบับในช่องได้อ๋อคือถ้าร้องสดถ้าเต้นผิดไปดู TikTok รีพีทใหม่ได้ถ้าร้องสดแล้วคล่อมอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเรามี MV เปิดเรามีให้ชมได้ตลอดไม่ผิดแน่นอนค่ะนี่คือคนไม่ต้องคาดหวังกับเราอย่าไม่ผิดหวังด้วยเพราะก็คือไม่ต้องคาดหวังแต่ทีแรกถูกต้องไม่คาดหวังไม่ผิดหวังตั้งแต่แรกสบายสบายใช่เพลงเราแน่ใช่ไหมเพลงเราค่ะเพลงเราแน่เขาแต่งให้เราร้องเดี๋ยวเพราะเราทำงานด้วย energy แบบ passion ความสนุกอะไรอย่างนี้บ้างมันก็เลยหมดตรงนี้ไปเลยความคาดหวังกดดันมันก็เลยหายไปหมดปะหรือว่าอะไรที่มันทำให้เรามองรู้ว่ามันไม่ใช่ความกดดันมันคือความสนุกหนูได้เจอคำถามนี้บ่อยนะคะว่ากดดันหรือเปล่าแล้วก็เป็นกังวลหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยได้คิดถึงตรงนั้นมากกว่าก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะตอบออกมาว่าเฮ้ยเรากดดันออกมาในรูปแบบไหนแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือเราได้เรารู้ว่าเราจะทำอะไรเราอยากทำอะไรแล้วก็โฟกัสแค่นั้นเลยใช่ทำไมพี่ถามแล้วเราตั้งรับคอมเมนต์ยังไงบ้างที่พอพิมพ์กันออกไปหลายคนจะต้องมีชอบกับไม่ชอบด้วยสิ่งที่เราทำได้คือจากคอมเมนต์คือเขาคอมเมนต์แล้วเราก็ทำได้คือแค่อ่านแล้วก็ทำอะไรต่อไม่ได้เราก็ได้รับฟีดแบคแล้วเราก็แค่นั้นแล้วก็ไม่คิดอะไรก็ทำต่อไปที่เราทำได้ดีขึ้นฝึกอะไรที่เราอยากฝึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคอมเมนต์ด้านลบเรามองมันยังไงถ้าเราเห็นเราก็เห็นแล้วเราเห็นแล้วเราก็เลื่อนเราก็เห็นแล้วเรารับรู้แล้วมันเป็นยังไงจริงไหมหรือแล้วก็เลื่อนผ่านได้หรือเราจะเครียดกับมันก็แล้วแต่มูดของวันนั้นเอาอยากเครียดก็ได้นะแล้วแบบทำไมคอมเมนต์ลบแบบนี้หรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่ฟีลวันนั้นหรือว่าเรามีภูมิคุ้มกันที่หนาแน่นน่าจะมีเยอะอยู่พอสมควรพอจะมีบ้างค่ะเรื่องแบบที่เราทำงานกับโลกโซเชียลมาก่อนเราพอมาทำงานหน้าจอทีวีเนี่ยเรามองคอมเมนต์พวกนี้ยังไงบ้างหรือมีวิธีการตั้งรับยังไงเพราะบางคนเขารับไม่ได้แต่เรารู้สึกว่ามองแล้วผ่านไปก็ยกตัวอย่างเช่นคอมเมนต์อะไรอะคะแบบว่าถ้าเป็นคอมเมนต์ด้านลบอะด้านลบเหรอคะนี่มีอะไรบ้างที่แล้วมีด้านบวกไหมโอ้ด้านบวกอยู่แล้วเพราะมีคนชอบไม่ยังคงงั้นเราก็ดูแต่ด้านบวกก็ได้อยู่นะใช่ไหมก็มองด้านบวกบวกมันก็มีลบก็มีบวกก็มองเป็นเรื่องปกติค่ะใช่มีเคยคิดจะอะไรนี่มาคิดอะไรคะสู้กลับอ๋อเคยสู้กลับไปมาหนูว่าหนูเคยนะหนูว่าหนูเคยแล้วหนูว่ามันไม่เวิร์กนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าก็รู้แค่เรารู้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนจัดการความรู้ว่ามีอยู่ค่ะหรือว่าเหมือนจัดการความรู้ตัวเองได้ว่าวันนี้ฉันควรให้กับมันให้ค่ากับมันประมาณไหนอ๋อจัดการกับตัวเองได้จัดการความรู้สึกหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่เราจัดการได้สิ่งเดียวคือจัดการกับตัวเราคือมันไม่สามารถไปแก้คอมเมนต์หรืออะไรหรือเราจะไปอะไรใครไม่ได้อยู่แล้วเคยเครียดถึงแบบเดือดแล้วไม่มีเดือดไหมเคยแบบอ๋อเป็นปกติค่ะถ้าเราต้มน้ำนานมันก็เดือดเป็นเรื่องธรรมดาไม่ปิดแก๊สนะนั่นน่ะสิคุณแม่คุณน้ามันมีเดือดไม่มีสุดว่าอยากแบบว่าปล่อยผ่านไม่ได้ปล่อยผ่านถ้าปล่อยผ่านไม่ได้ล่ะคะหนูคิดว่ามันต้องเป็นสิ่งที่เราจัดการได้ที่เราปล่อยผ่านไม่ได้อะแบบมันต้องอยู่ใกล้ตัวหรือว่ามันต้องอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าถ้าพูดถึงการจัดการบริษัทหรือจัดการคอมเมนต์นะครับไม่ถึงเข้ามาด้านลบอย่างเงี้ยต้องไปคุยกับเขาอ่ะหรือว่าเออมันถึงตอบโต้ไปว่าสมมติเขามาว่าเราในด้านลบอย่างเงี้ยคือถ้ามันเป็นลบต่อให้เราบวกไปอ่ะสุดท้ายผลลัพธ์ก็เป็นบวกแอบเพราะว่าลบเจอบวกเท่ากับลบแอบลบเจอลบเท่ากับบวกหนูเรียนสินคำนวณตรรกวิทยาศาสตร์แล้วก็ถ้าเจอลบเราก็ปล่อยเลยแสดงว่าน้อยมากที่เราจะตอบโต้กลับใช่ค่ะเราบวกอย่างเดียวคืออยู่เป็นบวกเราอย่าไปไม่ใช่พอบวกคือใช้กฎหมายนี่ไม่มีอยู่ในหัวใช่ไหมคะหนูนี่ไปไกลจริงกฎหมายกับใครกฎหมายกับใครยังไม่เคยค่ะยังไม่เคยกฎหมายใช้กฎหมายกับคอมเมนต์ยังไม่เคยใช่คือเราต้องไปทำหลายอย่างไงเอาจริงๆเราแบบต้องไปทำหมายถึงว่าถ้าเราใช้ตรงนั้นเราต้องไปขึ้นศาลไปอะไรอย่างนี้แล้วรวบรวมข้อมูลแล้วก็แบบคือคนเยอะนะเราแบบว่าสิ่งที่เราจัดการได้อะเฮ้ยไปทำสิ่งที่เราถนัดแล้วก็เราชอบไปฝึกอันนั้นดีกว่าไหมอะไรเงี้ย
ใช่ไม่มีในกรณีที่เราทนไม่ไหวว่าที่ต้องจัดการมันเคยมีเหตุการณ์นี้มาเคยจะทำอยู่หลายรอบอยู่เหมือนกันอ๋อเคยคิดแต่ว่าหยุดไปก่อนค่ะง่วงก็เลยแบบหยุดไปก่อนโอ้ดูเหนื่อยละโอเคพอไม่ได้พี่ถามไก่ถ้าจะแนะนำคนที่เล่นโซเชียลที่แบบว่าเขาเจอคอมเมนต์ด้านลบมาเราอยากให้เขาคนพวกนั้นมองยังไงที่เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มองว่ามารบกวนจิตใจแต่คนอื่นเขารู้สึกว่ามันลุกหูลุกตาฉันต้องสู้กลับเข้าใจว่าเวลามันอยู่ในห้องเล็กๆเราอยู่ในห้องคนเดียวหรือว่าเราเจอกับคอมเมนต์ความคิดเห็นอันนั้นอะมันทำให้เราแบบโฟกัสอยู่แค่แต่อันนั้นแต่ว่าเวลาเราออกไปข้างนอกอะโลกข้างนอกมันไม่ได้ใจร้ายกับเราขนาดนั้นเราไปเดินไปเจอกับคุยที่เขาขายแม่ค้าอาหารตามสั่งหรือว่าแบบเขาทำอะไรกันข้างนอกเขาไม่มีใครมาแบบนี้กับเราอยู่แล้วคืออันนี้คือเรื่องจริงที่เราแบบต้องออกจากตรงนั้นมาดูเพราะเราคิดว่าคนนี้เราอยากจะอะไรเงี้ยหนูว่าเสียเวลาปกติเป็นคนเสพข่าวเสพคอมเมนต์บ่อยนะคะแบบพวกเสพดราม่าอะไรเงี้ยชอบไหมเสพอ่านข่าวอ่านคอมเมนต์ดราม่าบ่อยดราม่าไม่ค่อยค่ะแต่เห็นอยู่บ้างมันมีค่ะมันเลี่ยงไม่ได้สำหรับเราในวงการใช่มันก็ต้องมีบ้างอะทุกคนที่แบบจะจริงบ้างจะอะไรบ้างหรือคนเขาเขียนหรือทำอะไรขึ้นมาหรือเป็นสิ่งที่ไม่รู้ว่าแล้วแต่คนจะคิดแล้วแต่คนจะทำมามันเหมือนแบบมันเป็นงานของแต่ละคนอะงานของเรามันไม่ใช่หน้าที่ที่ไปทำอันนั้นเราก็เลยแบบไม่ต้องแต่ที่ผ่านมาเราไม่ค่อยตอบโต้อะไรเลยนะไม่ถึงไม่ค่อยออกมาแบบอะไรหนูดูเป็นคนไม่ค่อยตอบโต้เลยไม่ได้แบบว่ามันแอคชั่นที่แบบว่าเล่นใหญ่เพราะหลายคนคาดบอกว่าด้วยความที่เรามีคนชื่นชอบเยอะอาจจะต้องมาเรียนแต่ไก่เลือกที่จะเป็นทำเพลงอยู่ใช่ไหมนะคิดอยู่ว่าอยากทำเพลงอะไรตอบพี่ล็อกมากตอบแค่โคมากจริงๆทำไมเราที่ผ่านมาทำไมถึงเลือกไม่เลือกตอบโต้ไม่เลือกที่ออกมาเพราะอะไรไม่ทันตอบเรื่องมันไปแล้วเลยจุดที่จะไม่มีคือแบบว่าไม่มีในความคิดว่าแบบถ้าเราออกมาเราจะพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องเห็นแล้วว่าในอนาคตมันจะทำให้เราเห็นเราชอบไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกที่จะโอเคเรารับรู้แล้วเราก็ไปทำเพลงดีกว่าเราก็รับรู้แล้วเราก็ทำได้ค่ะเราค่อนข้างรู้กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมีค่ะรู้ค่ะทราบค่ะจริงจริงมันมีอย่างมีอะไรคะมีอะไรคะที่ถามได้หรอที่ผ่านมามันมีอะไรนะถามได้หรอI love you น้ำอีน้ำมันไม่ใช่คอ I love you all เจ็บคอพูดอ๋อเจ็บต้องการลูกอมค่ะซ่าอะไรเด้อเจ็บคอมึงมากไม่พูดเยอะเจ็บคอแต่เรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันติดเทรนด์มาหลายๆวันอ่ะเราอยากออกมาอธิบายมันเพราะรู้สึกว่าหลายคนออกมาพูดแทนเราหมดแล้วเหลือแค่ไก่ๆยังไม่ได้พูดหนูติดเทรนด์ด้วยเหรอคะติดค่ะเทรนด์ไหนอ่ะในเอ็กวันไหนคะน้ำพักแล้วลูกวันนี้เหรอไม่ใช่ที่ผ่านมาที่เรามาไม่ทันเนี่ยเขาไปแล้วแต่เรามาอันนั้นชื่อหนูติดแล้วค่ะติดด้วยเราร่วมมาด้วยอ๋อใช่เราเป็นบุคคลในภาพก็เจอเราเล่นโซเชียลหรือเปล่าคะเนี่ยวันที่มียูทูบเบอร์จริงปะเนี่ยเป็นทำไมเราถึงเลือกที่จะนิ่งไม่ออกมาพูดไม่ออกมาอะไรไม่ได้หรอคะมันก็เคยนิ่งได้ใช่ไหมไอ้ไปดูคนดูแลด้วยพี่ไพ่แต่เราไม่คำตอบมาแกไม่ได้ไม่ใช่หมายถึงขอโทษค่ะคือหมายถึงว่าคือเราเลือกที่จะอยู่นิ่งๆได้ใช่ไหมเราแบบว่าแต่ความรู้สึกเราอะถ้าไม่เกิดเมื่อที่ผ่านมาหนูทำงานไงหนูทำงานเหนื่อยแล้วบางอย่างเราแบบรู้สึกว่าอะไรที่มันแบบผ่านไปหรือมันจบได้หรือว่าอะไรเงี้ยเราแบบไม่พูดถึงไม่อะไรดีกว่าหรือว่าเพราะว่าเพื่อนๆได้ออกมาพูดแทนหมดแล้วพี่รู้ว่าหนูไม่เคยทันนะจริงไหมหนูไม่เคยทันพวกเพื่อนไลฟ์แต่ด้วยความที่พี่ติดตามแฮชแท็กมาพี่อยากให้เก๋ๆอธิบายแผนผังเพื่อนให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมคือพี่รู้สึกว่าเพื่อนเยอะมากแล้วเข็นข้าวลำบากหนูขอโทษนะหนูก็เพื่อนอันนี้หนูดีใจนะที่พี่ตามอ่ะแต่ว่าหนูบอกเลยว่าไม่ค่อยได้แบบไปนั่งดูเรานั่งเลี้ยงนั่งอะไรเพราะว่าคือสิ่งที่หนูทำได้เอ้ยตื่นมาทำอะไรอุ้ยโอนเงินเรียงเราแบบเราทำทุกอย่างหน้าที่ของเราอะแล้วมันแบบเราอยากหาอะไรคลายเครียดเอ้ยเราฟังพอดแคสต์ไหมหรือหาอะไรมาอ่านหรือแบบเล่นอะไรไหมคือหนูอะมีอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็
เป็นคอมเมนต์เป็นแคปชั่นเราคิดเดี๋ยวคิดแคปชั่นคิดคอนเทนต์ส่งลูกค้าแล้วอะไรเงี้ยแสดงว่ามันมีสิ่งที่ต้องทำมากกว่าดราม่าที่มันเกิดขึ้นคือทำในสิ่งที่มันใช้การได้บางทีแบบไปนั่งดูทั้งวันมันก็แบบใช้การไม่ได้ในชีวิตอะไรเงี้ยหนูก็แบบไม่ไม่ไม่มันเป็นงานคือของพี่ถูกต้องมันเป็นงานหนูเข้าใจใช่เราต้องดูงานของหนูคือหนูไม่ใช่หนูคือผู้ผลิตผลงานหนูก็ต้องมุ่งเน้นตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ทำงานหรอคะแต่ตอนนั้นวันนี้ทุกอย่างมันดูเขาเรียกไงมันดูมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วเราโอเคกับมันไหมกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอะแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ใครเปิดแฟลชก็มุ่งไปทางนั้นค่ะตรงไหนมีแสงสว่างเราก็แบบไปแล้วก็มีทางแล้วเราก็มีทางทุกคนมีหมดเหมือนกันหมดแล้วก็เชื่อว่าเรื่องที่มันผ่านเข้ามามันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอแบบเราก็สู้ต่อไปแล้วก็แบบทำต่อไปในสิ่งที่เราอยากทำอะไรเงี้ยอยากพูดกับแก๊งเพื่อนเขาหมายถึงว่าแก๊งเพื่อนเขาให้ซัพพอร์ตเราตลอดอย่างงานบอลล่าสุดเขาก็ให้กำลังใจเราอ๋อค่ะแกงเพื่อนอ่ะหุ้ยโปรโมทเพื่อนเลยบอกเลยว่าโตมาด้วยกันอ๋อเพื่อนเพื่อนนะคะก็ทุกคนทำมาด้วยกันอะไรเงี้ยก็มันเหมือนเติบโตมาด้วยกันแล้วเราก็ไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลแล้วก็ต้องฝากคือทุกคนเขามีความเก่งมีความถนัดเป็นของตัวเขาเองอะไรเงี้ยมีความสามารถหนูเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนไปในเวในทางที่ดีของตัวเองได้แน่นอนพี่กันจะยังไงครับคำว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวใช่คนนั้นเหรอแล้วเมื่อก่อนนั้นมีคนบอกว่าแกเพื่อนมันก็มีหลายมุมนะมันมีหลายเวนะมันมีหลายแบบทำไมพี่ถามแบบพอเรื่องราวมันเกิดขึ้นมันมีการพูดคุยกันมากขึ้นมีการเคลียร์ใจไหมกับเพื่อนที่เราโตมาด้วยกันเนี่ยแหละเพื่อนที่โตมาด้วยกันเหรอคะก็มีคุยว่าอยากทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันแบบว่าในช่วงนั้นตอนนั้นเราเป็นแนวแบบถ่ายขายของให้กับลูกค้าที่เขาติดต่อมาสปอนเซอร์เราใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เราสามารถสร้างผู้ติดตามสิ่งที่เราอยากได้คือมันเป็นเหมือนอาชีพและความฝันของแต่ละคนก็คุยกันแค่อยากทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเริ่มมีทางเริ่มมีสิ่งที่อยากทำแล้วอ่ะเราแบบมาจอยกันตรงนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีคุยกันประมาณนี้แต่ไม่ได้ติดใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือว่าเรื่องอะไรคะพี่พูดได้หรอ พี่ไม่อยากไม่ลงประเด็นนะพี่ถามพูดได้หรอพี่เก่งมากพี่ไม่ต้องพูดแหละ อะไรที่มันรู้สึกว่าไม่ติดใจหรือว่ารู้สึกว่ามันได้รับการเคลียร์ใจแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเราจะมองเรื่องธุรกิจไปด้วยกันมันมีไหมหรือว่ามันได้เคลียร์ใจหรือว่ามันไม่ติดใจเคลียร์ทุกคนเพราะว่าเคลียร์แบบเนาะที่ผ่านมาแบบว่าไม่ต้องพูดชื่อเลยไหมไม่ต้องพูดชื่อเพื่อนโทรมาแล้วเขาก็แบบว่าเขาก็บอกว่าเราเก่งแบบว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ที่เราเคยทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยเราเก่งมากๆเลยนะแล้วก็อะไรที่เขาก็บอกว่าเขาขอโทษบางอย่างที่เขาเคยทำหรือว่าเราเคยทำในเราก็บอกขอโทษเขาแบบแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันติดใจอะไรเพราะว่าทุกคนทำดีมากๆที่สุดแล้วในตอนนั้นอะไรเงี้ยใช่อันนี้คือกลุ่มเพื่อนที่ไปฟุตบอลใช่ไหมคนนั้นกันยามหรือว่าคนนั้นที่เพื่อนเพื่อนคนเพื่อนคนนั้นใช่เพื่อนสนิทไปจบแค่นั้นแหละSPD แหมเราพูดได้ไหมเราพูดได้ไหมหนูก็พูดลองไหมพูดเองก็เลยถามพูดได้ไหมถามพูดได้ไหมหนูพูดได้เคลียร์ใจกับเขาไหมเพราะว่ามันมีตัวละครเขาโทรคุยกับคุณฝ้ายพี่ฝ้ายนะคะแล้วก็โทรมาเหมือนว่าแค่นั้นแล้วก็เหมือนตอนนั้นก็อยู่พอดีแล้วก็เลยโอเคคุยนิดเดียวอะไรเงี้ยอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าเปลี่ยนมุมมองที่แบบว่าบางคนรู้สึกว่าอุ้ยอย่างเงี้ยฉันไม่อยากคุยเพราะเธอจะเคยทำฉันเจ็บอะไรเงี้ยสำหรับเก๋ๆมองตรงนี้ยังไงไม่เขาไม่เคยทำอะไรเจ็บนะคะแบบว่า คือไม่เขาไม่เคยทำแบบว่าคือเราเข้าใจทุกอย่างแบบว่าการทำงานหรือเรื่องอะไรทุกอย่างอะไม่คือเขาเป็นคนดีใช่เขาตั้งใจทำงานแล้วเขาก็มีแพชชั่นมีสิ่งที่เขาอยากทำแล้วก็สิ่งที่เขาทำแต่ละอย่างออกมาก็ดีทั้งนั้นเลยใช่
เราก็ยังดีๆเขาที่เขาสามารถเป็นเขาทุกวันนี้ได้ดีค่ะดีแล้วใช่มันจะมาไอเคมัสทำงานร่วมกันกว่าจะกลับมาจะมีโอกาสทำงานร่วมกันคุยอยู่นะคะตอนนี้คุยอยู่นะอุ้ยไม่ติดเลยจิ้มพูดได้เลยพูดได้หรอพูดไปแล้วพูดไปแล้วไม่ได้พูดได้เลยพูดไปแล้วแล้วเอ้าพี่ๆสื่อมวลชนนะหนูขอฝากเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันฮะซ่าไรเดอร์ค่ะจริงเหรออมละซ่าอมต่อไปอมสนุกค่ะลูกอมอันนี้กี่รอบนึงทำอะไรอย่าทำลูกอมจะทำลูกอมกำลังทำลูกอมอ่ะคือทำด้วยกันเหรออ๋อเดี๋ยวคุยก่อนคือคุยกับมีแบบว่าเพื่อนๆหลายๆคนแต่ว่าดูว่าเขาจะจอยไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเพื่อนที่ไปสนามฟุตบอลอ่ะคือเขาจอยกับเราแน่นอนกับลูกอมวันนี้เราก็จอยกับเขาด้วยใช่และคนนั้นจะจอยมาซาหนูคิดว่านะคะคิดว่านะคะตอนนี้เขาแบบสู้ซาอยู่ตอนเนี้ยเขาแบบว่าทำเหมือนเขาทำคอนเทนต์หนูว่าให้เขาทำของเขาหรืออะไรไม่พี่ถามโปรเจกต์ไงที่เราจะไปซ่ากับเขาไงเพราะเพื่อนเราจะมาอมกับเราไงอะไรนะอมกับเราแกงเพื่อนเราอ่ะถามพร้อมแล้วล่ะหรือเขาจะมาซ่าไหมอืมใช่ซ่าไรเดอร์มาด้วยกันแต่ว่าได้เห็นแน่นอนได้เห็นแน่นอนรู้สึกไงว่าแฟนคลับเขาหลายคนอยากให้กลับมาร่วมงานกันมันแล้วพอมันมีโปรเจกต์นี้เขายิ้มแล้วว่าพี่ๆยิ้มยังโอเคก็ยังแบบไม่ได้ออกตัวโปรดักต์มาก็เลยแบบว่ารอดูก่อนเป็นการแบบถามแต่ว่าตอนนี้ลูกอมมาแล้วนะพี่มีแจกไหมอ้าวถ้าผลิตภัณฑ์แล้วหรอคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์มาแล้วหรอข้างในเนี่ยอมปากเพลย์ข้างในลูกอมเลยข้างในลูกอมเนี่ยค่ะมันมีความซ่าไม่เคยกินไหมที่แบบข้างในแล้วมันแบบกินแล้วมันซ่าแล้วมันแบบสดชื่นแล้วมันตื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยถูกต้องอมแล้วสนุกเพราะว่าสนุกสนานมีความสุขเพราะว่าน้ำตาลค่ะแต่ก็ต้องอมก่อนถูกต้องเราจะได้เห็นเมื่อไหร่อันนี้เร็วๆนี้ค่ะสรุปพรุ่งนี้ไวไปก็ได้ถ้าทำทันจ๋าก็มีเขารอซ่าไงเพราะว่าเพื่อนรออมแล้วถ้าไปมาซ่าก็คืออมซ่าใช่ไหมเราไปซ่าก่อนถ้าตกลงคือทำกับเขาแล้วใช่ไหมคันนี้คือตอนนี้คือเก๋เป็น CEO หลักก็คือมีทำร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็แบบมีพี่ๆที่เขาให้คำแนะนำอะไรเงี้ยก็มีร่วมหุ้นด้วยเฮ้ยวายจังเลยเพิ่งจบแล้วเหรอมันเพิ่งจองชื่อไปแล้วเนี่ยเพิ่งจองชื่อบริษัทเมื่อวานเองอ๋อแล้วเขาว่ายังไงพอไปคุยเขาว่าเอ้ยไปมาซ่ากับเราไหมทำหนูว่าทำเดี๋ยวเขาก็มาซ่าด้วยกันนี่แหละถ้าไม่ซ่าเราก็ซ่าคนเดียวไปก่อนไอ้ถ้าเกิดมันทำเหมือนดาราก็ลำบากเนอะค่ะรีเทิร์นเนี่ยคนถามเนี่ยถ้าเกิดถามเหมือนดาราเนี่ยฮะเราเป็นดาราในพาร์ทนึงอะคำถามรู้สึกยังไงแรงมากคำถามค่ะก็คำถามเมื่อกี้เราก็ปล่อยให้เขาไปซ่าก่อนแล้วก็ทำคงจะซ่าใช่แต่เราโสดนะตอนนี้เนอะโสดค่ะบอกพี่ใช่ไหมบอกพี่ไงบอกถ้าพี่ถามหนูก็บอกพี่อ่ะถ้าใครอยากรู้เราก็บอกได้เข้ามาครับขอรูปอมหน่อยมีคนคุยไม่อยากจะถามว่ามีคนคุยไหมมีคนเข้ามาจีบไหมเพราะถ้าถามมีคนคุยหนูบอกว่าคุยทุกเรื่องพี่กันไปละมุกนี้มีคนจีบนะไม่มีค่ะไม่มีหรือรอใครหรือเปล่าอุ๊ยเราอ่ะชอบไปจีบเขาเราอะไรเขาหนีหรอกดไล่เลยด้วยพี่คนกลับมาเข้าเพลงได้หรอแล้วสเปคเราเป็นยังไงคะตอนนี้ต่างชาติไหมต้องทราบไหมหรือว่ายังไงนี่คุณดูทุกคนบอกว่าคะจริงหรอหรือว่ายังไงเอ้ยเนี่ยเนี่ยพระเอกเราหล่อนะคะพระเอกของเราน้องน้องเทพลูกครึ่งลูกครึ่งเราครึ่งลูกมาไม่เต็มลูกยังไงสเปคชอบสเปคเหรอคะโอ้โหแถลงใหม่เรามาบอกสเปคพูดได้ไหมพูดเถอะพูดได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเขาพูดเขาพูดพี่อ่ะให้น้องเขาพูดที่พูดก็เป็นคนดีสเปคเราเป็นคนที่จริงมันมีคนเข้ามาหาเยอะด้วยความที่เรามีคนมีชื่อเสียงเราเป็นเก๋ไก่ด้วยฮะพี่เข้ามาจากไหนเข้ามาหาเยอะไม่ถามไงว่ามีไหมมีเข้ามาหาเยอะไหมเราเปิดไดเรกเป็นไหมว่ามันเป็นดี
ไม่มีไม่มีค่ะไม่มีไม่มีแต่รักมากเลยแล้วคือถ้าหนูบอกว่าพี่ไม่มีหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่เชื่อเขาไม่เชื่ออยู่ดีใช่ไหมถ้าเราบอกว่ามีบ้างพี่เชื่อก็มีนะเข้ามาขาน้ำขาไฟขาดูมีนี่รู้ดูไปเมย์เลยเต้นเลยเหรอคะเต้นไปแล้วฝากเพลงก่อนอ๋อฝากเพลงนะคะขอฝากเพลงขอจองพี่ไว้ก่อนด้วยนะคะเป็นเพลงซิงเกิลแรกที่เกียรติทำกับทางช่อง3ก็ไปฟังกันได้เยอะๆนะคะเข้าไปเซิร์ชแล้วก็ไปฟังกันได้เลยค่ะกดไลค์รัวๆให้พี่ได้รู้ว่ามีหนึ่งคนเฝ้ามองพี่อยู่พี่ยาคนดูเจ้าชู้ดูแคร์มาดูตลอดเวลาค่ะฝากด้วยนะคะจบแล้วเหรออุ้ยอยากคุยอีกอยากซ่าอีกขอบคุณค่ะมีใครจะเก็บคลิปเดียวเลยไหมจ๊ะพี่ๆน่ารักกันมากเลยอ่ะถามมันแค่เดียวของตึกอ่ะขอบคุณค่ะ